ไม่สามารถไปได้นะเนื่องจากกำลังทำพิธีอยู่นายบอกว่าทำพิธีเสร็จแล้วก็คือทำพิธีเสร็จแล้วเขาก็บ่นนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ทำพิธีเสียงไทยอ๋อยังไม่เสร็จครับนี่ข่าวช่องแปดมันก็เป็นเรื่องเดาใครก็มีคนแบบนี้อ่ะคือผมถามว่าชายเดินลงมามีผู้ชายขับรถเก๋งมาจอดที่บริเวณหน้าบ้านค่ะแล้วมาเรียกแกเอาเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะระหว่างนั้นได้มีชายใช่ไหมค่ะมาเรียกจะกลับบ้านนั่นแหละเข้ามาเรียกค่ะเข้ามาเรียกอ่ะคนชื่อนี้โอ้หน้าบ้านใช่ไหมจ้าแล้วนายนายสาธิตออกไปไหมออกไปมาเมื่อตอนวันที่ห้าเมษายนมันมีไลน์ในเฟซไลน์หรือเฟซครับอันนี้เขาเรียกว่าลิงก์ใช่ไหมครับตามลิงก์เลยผู้ชายเป็นรายการผู้แจ้งจะที่แจ้งความเรื่องที่เขาออกคลิปนะครับออกข่าวที่เราไม่อนุญาตให้ออกแต่เขาก็เอาออกคลิปที่ให้เราหรือออกรูปให้เราเสียหายนะครับผมก็เลยบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่ผิดอยู่แล้วนะครับหาควบบริสุทธิ์ใจอีหลีที่เฮาแม่มือนี่กะเฮาบ่ได้ผิดผู้ที่ผิดคือเขาไปประจานของเฮาทางที่เฮาบ่ได้คืออนุญาตแม่รูปหรือยังกะสร้างนะครับคือตอนนี้ผมก็แจ้งความไว้เรียบร้อยแล้วเอาไว้เป็นคดีของเขาต่อไปนะครับผมจะเอาถึงที่สุดที่ทำให้เราเสียหายชื่อเสียงทำเสียหายวงตระกูลทำให้เสียหายทุกอย่างนะครับต่อไปนี่เศร้าเปลี่ยนธรรมะแล้วเป็นอาธรรมดีกว่าเป็นอาธรรมดีกว่าเป็นฤาษีอาธรรมดีกว่าก็เอาผิดคนที่เขามาทำร้ายเราคนที่เขาหวังล้มเรานะครับคือผมกาสีพ่อหูจักอยู่ว่าเป็นผู้ไหนก็คือหนึ่งถ้าเราไปกับเขายิงไปนอนกับเขานั่นแหละเราก็ผิดจริงๆเลยครับอันนี้แล้วเราไปผมไปลิฟเราก็ไม่ได้จับอะไรก็ไม่ได้ทำทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมเขาไม่ปรึกษาหารือก่อนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่ายังไงก็คือเขาเป็นคนผิดอยู่แล้วนะครับก็คือเขาเป็นคนผิดอยู่แล้วมีหยังบาดนี้นี่กะสีบ่ออดบ่ย่อมแล้วก็คือถ้าแม่นมาดีกะสีเว้ากันดีๆอยู่นะครับถ้ามาไลฟ์เราก็ไลฟ์ตอบนะครับก็คือเฮ็ดหยังให้เฮาเพราะว่าเฮากะเมตตาธรรมมาโดนแล้วก็คือก็บ่เคยเฮ็ดอีหยังกับผู้ใดแต่ว่าเป็นหยังเขาคือมาทำร้ายซื้อเสียงมาหาแล้ววิเฮาหานะครับผมป่านนี้ก็คือเมื่อว่านี่เขาจัดฉากขึ้นมาเป็นการจัดฉากครับผมบอกเลยว่าจัดฉากแน่นอนก็คือโน้มน้าวให้เราไปแม้จะคุยแชทหรือไปคุยอะไรผมก็ไม่สนใจแต่ผมให้ผมจะสนใจว่าทำให้เราเสียมากจริงๆผมแทบจะล้มตลอดยืนแบบถูกขังมากเศรษฐกิจมันแย่ใครจะมาใครจะไปพวกพี่ก็จนเหมือนเดิมคุณอยากได้ผู้นำคนใหม่แบบไหนอยากได้คนดีๆเข้ามาอย่าเอาเปรียบประชาชนมากจนเกินไปถ้าไม่โกงกินบ้านเมืองประเทศชาติมันจะเจริญไปนานแล้วกับการเลือกตั้งครั้งใหญ่ของประเทศไทยในปี2566นี้ติดตามแบบเกาะขอบสนามการเมืองใน Daily News จับศึกเลือกตั้ง66ได้ที่ Daily News Online